สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมบี้คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ตู้กาชาของเรโนที่จะเข้าวันที่11คือวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตู้เรโนพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเรโนนะครับแล้วก็ตัวข้างตู้เนี่ยจะเป็นลีโอกับป้าโรซ่านะครับ2ตัวนี้นะฮะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยตกยุคไปนานมากแล้วนะครับโดยเฉพาะป้าโรซ่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอยากกดหาเรโนแล้วได้ลีโอกับป้าโรซ่าฟูลหรือว่าของครบมาเนี่ยอาจจะแค่ทำฟ้าก็พอนะครับเราเอาไปผ่านชาเลนจ์ก็พอนะครับไม่คุ้มที่จะทำม่วงเพราะว่าตัวมันตกยุคไปนานแล้วนะฮะทำมาแล้วไม่คุ้มโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นยุคลูฟิเนียกับยุคกดเลเวล80แล้วนะครับถ้าเกิดเราได้เรโนมาครบแล้วปลด80เรโนเนี่ยจะคุ้มกว่านะครับสำหรับคนที่กดหานะครับซึ่งผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปการวิเคราะห์ตู้กาชาเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับมีการหาข้อมูลจากในกลุ่มใหญ่จากแอดวินแล้วก็ไปดูคลิปจากเจแปนด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาทำตัวคลิปวิเคราะห์ซึ่งตัวเรโนเนี่ยจะเป็นพวกสายดีบัฟนะครับจะเก่งกับพวกประเภทโจมตีกายภาพซึ่งสกิล LD ก็จะมีข้อดีเป็นการแปะดีบัฟให้กับศัตรูนะฮะทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเราเป็นศูนย์นะครับถ้าเกิดเป็นเรียกไงดีอะเรโนก็ถ้าใครกดแล้วมันจะใช้ได้อยู่ประมาณสักพักหนึ่งนะฮะตามที่ผมอ่านข้อมูลจากแอดวินนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะจัดทีมยังไงในลูเฟเนียต่อๆไปนะฮะส่วนเรื่องการกดกาชาเนี่ยผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ว่าถ้าเกิดการกดตู้ตู้หนึ่งเนี่ยอยากจะให้สะสมเพชรสัก 75,000 นะครับสำหรับตู้ที่เราคิดว่าจะทุ่มหาจริงๆนะครับเพราะว่าผมดูคลิปการเปิดกาชาของเซิร์ฟเจแปนบ่อยๆบางคนเนี่ยกดไปถึง300เขียวแล้วเนี่ย EX กับ LD ไม่ออกก็มีนะครับทำให้เราต้องเลือกว่าเราจะหยิบ EX หรือว่าหยิบ LD ถ้าเราไม่ดวงซวยถึงขนาดนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเลิกเล่นเพราะว่าเกลือนะครับซึ่งยุคนี้เนี่ยตอนนี้เลทมันก็ค่อนข้างจะออกยากบางคนก็ออกยากบางคนก็ออกง่ายบางคนดวงซวยจริงๆก็โดน300เขียวติดต่อกัน 2-3 ตู้ก็มีนะครับยังไงมันเกมกาชามันก็อยู่ที่ดวงนะฮะสำหรับลูฟิเนียนในยุคนี้เนี่ยแล้วก็ตัวละครที่ปลด80อะยังไงพวกค่าสติตัสต่างๆมันก็จะสูงกว่าตัว70อยู่แล้วนะครับมันก็ต้องเก่งกว่าตัว70อยู่แล้วตัว70ที่เพิ่งมาใหม่ๆก็ยังสามารถเอามาใช้ในรูฟิเนียได้นะครับแต่ว่าตัวไหนที่70ที่นานแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวนะครับยุคนี้เป็นยุคแห่งการขายของแล้วนะครับมันจะทำเป็นเงื่อนไขแบบว่าไอ้เงื่อนไขลูกแก้วม่วงเนี่ยมันเหมาะสำหรับตัวละครในอีเวนต์นั้นๆตัว LD นั้นๆนะครับมันเอามาทำแก้ทางแมคานิกของตู้นั้นๆนะครับส่วนสำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยที่มีตัวเยอะมีม่วงเยอะมี LD เยอะเนี่ยก็จะสบายกว่าผู้เล่นใหม่ตรงที่ว่าสามารถจัดทีมได้หลากหลายนะครับในการลงลูฟิเนียสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยการที่จะเอาชนะลูฟิเนียก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ว่าการลงลูฟิเนียเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเควสของลูฟิเนียมันไม่จำเป็นต้องทำคอมพลีททั้งหมดเหมือนกับชาเลนจ์นะครับสามารถทำเควสทีละอันทีละอันทีละอันให้จนครบก็ได้นะครับก็จะได้รางวัลเหรียญเกราะลูฟิเนียเหมือนกันสำหรับตัวเรโนที่จะเข้าวันพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองช่างใจดูนะครับลองคิดดูว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีในทีมไหมเราสามารถเอาตัวอื่นผ่านลูฟิเนียของตัวเรโนได้ไหมเราอยากได้หรือเปล่าเราอวยไหม
อันนี้ก็เป็นวิจารณญาณของตัวเพื่อนๆเองอีกทีนึงนะครับแต่ส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมจะให้ตัวเขา100ใบนะครับเพราะว่าผมอยากได้ BTJ นะครับผมก็หวังว่าไอ้ตัว100ใบเนี่ยฮะจะได้ BT สักอันนึงมาเป็นขวัญกำลังใจนะครับส่วน LD Reno เนี่ยจะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมมีคำระนาดกับมี Edward เอาไว้ใช้งานลงรูฟิเนียของ Reno อยู่แล้วนะฮะก็อาจจะสบายกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับเพราะว่า EX เยอะแล้วก็ LD เยอะก็จะจัดทีมได้หลากหลายนะครับสำหรับการวิเคราะห์ตู้เรโนในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวเรโนเองก็ความสามารถไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะสกิล1สกิล2ก็กดได้ตามปกติส่วนสกิล EX ก็ปกติ LD ก็เอาไว้ใช้ตอนที่แก้เมคานิกของบอสนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้หรือว่าเราจะเจ๊งมีอยู่แค่2อย่างนะครับได้กับเจ๊งผมก็ขอให้คนที่คิดจะกดเนี่ยไม่เจ๊งนะครับขอให้ออกง่ายๆโดนกันไม่เยอะนะครับจะได้อยู่กันนานๆไม่เลิกไปก่อนนะครับสำหรับการวิเคราะห์ตู้เรโนวันพรุ่งนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปการวิเคราะห์ตู้เรโนก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ